สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Windows ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาวันนี้ผมจะสอนถึงโปรแกรมที่ชื่อว่า Magnifier นะครับที่จะช่วยให้เราสามารถขยายหน้าจอนะครับทั้งหมดหรือว่าบางส่วนเนี่ยวิธีการใช้งานทำได้2วิธีนะครับวิธีที่1น,นะครับผมก็มาที่ตรงนี้นะครับตรงปุ่ม Search ตรงนี้เนี่ยคลิกไปแล้วก็พิมพ์เลย Magnifier เนี่ยก็คือตัวโปรแกรมอันนี้ Magnifier คลิกไป ในที่นี้มันก็จะซูมตัวหน้าจอนะครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนได้าไจากจะดูส่วนไหนของหน้าจออย่างเช่นอันนี้ผมซูมตัว Excel อยู่นะครับโดยที่เราสามารถที่จะซูมอินก็คือให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ได้อันนี้จะเป็น300%ซละซูมอีกก็400%ถ้าเรากดลบตรงนี้ก็ซูมเอานะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ถ้าเราเลือกใช้ก็กดเนี่ย close ตรงนี้เหมือน Close โปรแกรมปกติ แต่วิธีที่ผมแนะนำจะเป็นแบบนี้นะครับเราใช้ช็อตคัตคีย์ดีกว่านะฮะก็คือเราจะกดตัว Windows พร้อมกับตัวเครื่องหมายเท่ากับนะครับมันจะเข้าสู่โปรแกรม m a c d i f i e r เห็นไหมครับแล้วถ้าเราอยากจะซูมอินเราก็กด Windows เท่ากับอีกมันก็จะซูมเห็นไหมครับเป็น200%กด Windows เท่ากับอีกทีก็เป็น300%ถ้ากด Windows ตามด้วยเครื่องหมายลบก็จะเป็นการซูมเอานะฮะแบบนี้เป็นต้นโดยที่พวกนี้เราสามารถคอนฟิกได้นะครับก็คือ เรามาคลิกตรงที่ปุ่มเกียร์ตรงนี้เนี่ยนะฮะออปชันตรงนี้มันก็คือเข้าสู่หน้าจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดโปรแกรมไปก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นหน้าจอการคอนฟิกทั้งหมดเนี่ยผมก็แค่คลสตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงการเปลี่ยนแปลงของซูม Default ของมันจะเป็น100%เนี่ยถ้าผมบอกว่ากดตัว Zoom In Zoom Out เนี่ยให้ทำทีละ50%ก็พอผมก็มาคลิกตรงนี้ ดูนะครับสมมุติว่าผมทางนี้ผมปิดตัวนี้ไปแล้วคันนี้ผมกด window s แล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะฮะคันนี้ก็จะซูมคันนี้ถ้า window s เท่ากับอีกจะเป็น250 <500 S 2> กดอีกทีึงเป็น300ถ้ากด window s ลบก็เนี่ยหรือ250 200, 200แล้วก็150แบบนี้เป็นต้นแล้วถ้าเราอยากจะออกจากตัว magnifier นะฮะเราแทนที่จะต้องมานั่งคลิกตรงตัวจกระบาดปิดตรงนี้เราสามารถกดปุ่ม window s พร้อมกับ escape ได้นะครับ อ,อย่างนี้ก็จะออกจากโปรแกรมโดยที่การ Magnifier เนี่ยจะมีโหมดการใช้งานหลักสาโหมดเดี๋ยวผมสตาร์ทใหม่ windows เท่ากับเนี่ยแบบนี้จะเป็นการซูมทั้งหน้าจอถ้าเราต้องการซูมเฉพาะบางส่วนของหน้าจอนะครับเราทำได้แบบนี้นะครับวิธีที่1ก็คือเข้ามาที่ตรง Config ตรงนี้ดูนะครับและในนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนะครับมันจะมีโหมดของมันเนี่ย อันที่1นึเนี่ยวิวก็คือแบบ Full Screen ถ้าให้ดีนะครับจำตัวช็อตคัดไว้ c o n t r o l Alter n F t เ F เนี่ย F ย่อมาจากฟูลแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมใช้บ่อยก็คือตัว l ลนส์เนี่ย Control a l เ e r n a t แ L ลเลขตัวหนึ่ง Doc. เดี๋ยวเรามาดู3แบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมปิดนี้ไปก่อนนะแล้วก็เข้ามาดูจะจะอันนี้ผมกด Windows เท่ากับ เข้ามาแบบนี้อันนี้คือโหมดที่เรียกฟูนะครับก็คือซูมทั้งหน้าจอเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแค่บางส่วนของหน้าจอที่ถูกซูมนะฮะถ้าผมกด control alt e r l นะครับจะเปลี่ยนเป็นเลนส์เลนส์เนี่ยก็คือเป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นผมซูมดูเฉพาะบางส่วนโดยที่หน้าจอทั้งหมดก็ยังมองเห็นอยู่นะฮะเนี่ยเป็นแบบนี้โดยที่ตรงนี้นะครับผมสามารถปรับไซส์ของตัวสี่เหลี่ยมตรงกรอบพวกนี้ได้นะครับ ทำได้2แบบนะครับก็คือถ้าจะปรับด้วยเมาส์นะครับจะต้องท็อกเกิลมันด้วย control a l t e r ์เนตแล้วก็ตัว R นะครับ control a l t e r n น t e หนึ่งครั้งแล้วครั้นี้เนี่ยถ้าผมเลื่อนเมาส์ไปทางขวาเห็นไหมครับมันก็จะขยายถ้าเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายมันก็หดถ้าเลื่อนขึ้นนะครับมันก็จะหดแบบนี้ถ้าเลื่อนลงก็จะขยายแบบนี้นะสมมุติว่าพอเราเลื่อนแล้วเราบอกว่าเอาไซส์ประมาณแถวนี้เราก็จะกด control alternate R อีกครั้งหนึ่งเพื่อ ปิดโหมดคันนี้พอเราเลื่อนเมาส์มันก็จะกลายเป็นว่าย้ายไปตรงไหนนะครับซึ่งพวกนี้จะสะดวกมากอย่างเช่นผมไปสอน Excel เนี่ยผมก็สามารถซูมให้ดูเฉพาะบางส่วนของจอได้แบบนี้เป็นต้นแล้วอีกอันหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นโหมดแบบ Doc กนะครับก็คือไปแปะฝังไว้อยู่ที่หนึ่งเนี่ยก็กด control alt e e r n a t d d o c กนะครับตัวด็อกเนี่ยจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับงั้นพอเราเลื่อนเมาส์ของเราไปส่วนไหนของจอนะครับ ส่วนข้างบนด็อกเนี่ยก็จะเห็นอยู่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะถ้าผมต้องการกลับมาโหมดที่เป็นเลนส์นะครับก็ control alt e e r n a t Air อีกรอบตรงนี้ก็จะเป็นเลนส์แล้วตรงเลนส์ตรงนี้นะครับถ้าสำหรับคนที่ชอบใช้คีย์บอร์ดเนี่ยเราสามารถปรับไซส์ของตัวเลนส์วินโดว์เนี่ยเราก็กด alt e e r n a t shift แล้วก็ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาอย่างเช่นผมกด alt e e r n a t shift แล้วก็ลูกศรไปทางขวานะครับเห็นไหมครับ ตัวเลนส์ตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นถ้ากด alternative แล้วก็ลูกศรไปทางซ้ายก็จะเล็กลงถ้ากด alternative ลูกศรขึ้นก็จะเป็นการขยายลูกศรลงก็จะหดนะอย่างเช่นสมมติผมเอากว้างแบบนี้นะฮะก็จะเห็นแบบนี้อย่างเช่นผมต้องการให้เขาดูตรงที่เป็นตัวเซลล์นี้ว่าเขียนสูตรยังไงผมก็แค่คลิกเข้าไปนะครับผมก็ดับบ l e ลคลิกตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเห็นสูตรตรงนี้แล้วในนี้เราก็สามารถที่จะขยาย ตรงนี้เนี่ยซูมเลเวลเนี่ยก็กด Windows เท่ากับเห็นไหมครับมันก็จะซูมมาเรื่อยๆแบบนี้นี่ก็คือเทคนิคการใช้งานตัว Magnifier นะครับเพราะเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดปุ่ม Windows พร้อมกับ Escape เพื่อปิดตัว Magnifier นะฮะโดยที่ตัว Windows Magnifier เนี่ยจะใช้กับโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับเพราะมันเป็นการขยายส่วนหน้าจอของตัว Windows นะครับผมจะใช้เบราว์เซอร์หรืออะไรเนี่ยได้ทั้งนั้น นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมลองตัว Microsoft Edge Insider ตัวใหม่ให้ดูแล้วผมก็กดเนี่ย Windows เท่ากับนะครับพวกนี้ก็ซูมได้นะครับนะครับผมต้องการเอาซูมทั้งหน้าจอก็ Control Alt e e r n a t F แบบนี้ก็ซูมทั้งหน้าจอ Windows ลบก็คือซูม out Windows บวกคือซูม in เลือกได้ว่าจะไปส่วนไหนของจอภาพนะครับนี่ก็คือเทคนิคการใช้งานนะ แล้วพอใช้เสร็จก็ Windows Escape เสร็จนะครับอ่นะครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้งานตัว Magnifier บน Windows ในวันนี้ก็เขาจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ